ข่าววินัยที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของที่คืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงที่คืนวันนี้ปิยพงษ์เปิดสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมแข้งลูกครึ่งไทยมาไทยลีกจอดแทบทุกรายโดยสืบเนื่องมาจากนักเตะลูกครึ่งไทยที่ย้ายจากทางลีกในต่างประเทศมายังไทยลีกส่วนใหญ่จะเจอกับปัญหาฟอร์มการเล่นที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดเอาไว้ไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งที่เคยทำออกมาได้ซึ่งน้อยคนมักจะประสบความสำเร็จล่าสุดทางปิยพงษ์ผิวอ่อนกองหน้าตำนานทีมชาติไทยเปิดเผยผ่านรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงถึงสาเหตุสำคัญที่แข้งลูกครึ่งไทยย้ายมาที่ไทยลีกแล้วไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งได้เพราะการมาไทยลีกของนักเตะลูกครึ่งไทยเจอกับระบบที่แตกต่างจากที่เคยเจอมาที่ต่างประเทศตอนที่พวกเขาอยู่ที่ต่างประเทศเขาได้ทั้งวิธีคิดได้รูปแบบได้ทุกอย่างของการฝึกซ้อมรวมถึงความเป็นมืออาชีพมีการยกระดับทุกสัปดาห์และรายล้อมไปด้วยข้างกายด้วยนักฟุตบอลที่มีความสามารถสูงจึงทำให้เขาจำเป็นต้องยกระดับการเล่นไปด้วยแต่พอมาเล่นที่เมืองไทยนักฟุตบอลที่อยู่ข้างกายมีทั้งคุณภาพที่ต่ำกว่าสูงกว่าและมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปพอมาเจอการฝึกซ้อมที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้ฟอร์มการเล่นดรอปลงไปได้อย่างเช่นเบนจามินเจมส์เดวิดตอนอยู่ที่ออกฟอร์ดยูไนเต็ดแล้วมาเล่นกับทางทีมชาติไทยอยู่23ปียุคของอากิระนิชิโนะเขาคนนี้ทำได้ดีเป็นอย่างมากแต่พอย้ายมาที่เมืองไทยกลับกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะสอดแทรกเป็น11ตัวจริงให้กับการท่าเรือได้เลยด้วยซ้ำไปแต่พอลงไปทำก็ทำประโยชน์ให้กับทีมยังไม่ได้ลากไปก็ติดเลี้ยงก็ไม่ได้จะส่งก็ไม่ได้นั่นคือจังหวะของฟุตบอลไม่ได้แบบนี้ต้องรีบไปทบทวนนะสำหรับนักเตะลูกครึ่งไทยในต่างแดนไม่ควรจะย้ายมาไทยลีกตอนอายุอย่างน้อยหากจะย้ายมาไทยลีกควรจะต้องรอถึงอายุ24ถึง25ปีซะก่อนหากจะย้ายค่อยย้ายมาที่ไทยลีกนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนี่ก็เป็นคำพูดของทางปิยพงษ์ผิวอ่อนคนนี้นั่นเองครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมาเก็นดีครับญี่ปุ่นเปิดโฉม11ตัวจริงคอนซะประเดิมนัดแรกดวลฮิโรชิมาโดยสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยลุ้นที่จะประเดิมเกมแรกบนเวทีลีกสูงสุดของทางญี่ปุ่นโดยนัดแรกของฤดูกาลสโมสรคอนไซซัปโปโรจะบุกไปเยือนอาทินในทีมแชมป์บอลถ้วยญี่ปุ่นซานฟรานซิสโกฮิโรชิมา18กุมภาพันธ์ล่าสุดนั้นสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นซ็อกเกอร์ไดเจสต์เว็บเปิดผัง11ตัวจริงที่คาดการณ์กันว่าจะลงสนามนัดเปิดฤดูกาลของคอนไซซัปโปโรในครั้งนี้ปรากฏว่ารายชื่อของสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยของเราทางสื่อญี่ปุ่นใส่ชื่อของเรลตาโออาโอกิยืนตัวรุกทางฝั่งซ้ายและก็ทากุมะอาราโนะยืนตัวรุกทางฝั่งขวางานนี้ต้องลุ้นวันแข่งจริงมิชาจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่หรือไม่เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับซิโก้อดีตกุนซือทีมชาติไทยชี้แจงถึงการเสียชีวิตของน้องดอม1ใน13ทีมหมูป่าโดยงานนี้ทางหัวหน้าโค้ชทีมสโมสรของอัญญาลายทีมดังแห่งฟุตบอลวีลีกของเวียดนามและในฐานะมูลนิธิซิโก้ได้ชี้แจงถึงการเสียชีวิตของน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพ1ใน13นักเตะหมูป่าอะคาเดมี่ที่ได้รับทุนจากโครงการนะฮะสปอร์ตเอดูเคชั่นแล้วก็มูลนิธิซิโก้ไปเรียนแล้วก็ฝึกทักษะลูกดังที่ประเทศอังกฤษโดยโค้ชซิโก้เล่าเปิดเผยทั้งน้ำตาโดยระบุนะว่าครูแจ้งพบน้องดอมหมดสติอยู่ในห้องพักคนเดียวและก็ส่งรักษาที่โรงพยาบาลชีพจรเต้นอ่อนลงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยในช่วงเกิดเหตุเป็นวันหยุดไม่มีใครคนไทยคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ต้องรอผลชันสูตรยืนยันกันอีกครั้งทันทีสุขภาพร่างกายของน้องดอมแข็งแกร่งก่อนจะไปเรียนมีการทดสอบเรื่องสุขภาพส่วนการส่งศพกลับประเทศไทยทางกระทรวงต่างประเทศกำลังประสานงานกับทางอังกฤษนะงานผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบ้านกันดีครับเมืองทองแถลงการประเด็นมาริโอยูรอฟสกี้อย่างเป็นทางการแล้วโดยเมืองทองแถลงการประเด็นของมาริโอยูรอฟสกี้นะฮะอย่างเป็นทางการเมื่อทางสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนั้นยืนยันยังไว้วางใจให้มาริโอยูรอฟสกี้ทำหน้าที่เฮดโค้ชของทีมอยู่เช่นเดิมพร้อมระบุทุกอย่างยังคงเดินหน้าตามแผนการทำทีมที่จะตัวนั้นเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2020โดยการวางแผนการสร้างทีมในระยะยาวมีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสโมสรรวมถึงการผลักดันนักเตะจากระดับอะคาเดมี่ขึ้นสู่ชุดใหญ่สร้างนักเตะให้เป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้
นับจนถึงปัจจุบันเขาคือหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่อยู่ในตำแหน่งนานกว่า2ปีซึ่งถือว่าทำงานร่วมกับทีมสโมสรอย่างต่อเนื่องโดยทางมาริโอยูรอฟสกี้จึงเป็นเฮดโค้ชที่เรานั้นเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าจะเป็นผู้นำเมืองทองสู่ปลายทางที่ตั้งเอาไว้โดยสโมสรขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้การสนับสนุนทีมมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ด้วยนะครับถ้าผมเป็นนักว่างานนี้ก็ถือว่ายาวๆนะฮะมาริโอยูรอฟสกี้โชว์ผลงานกันต่อไปต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับชบาแก้วถึงนิวซีแลนด์แล้วสุภาพรชี้ทีมไม่มีความกดดันสำหรับเกมแรกโดยผู้บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางถึงนิวซีแลนด์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมลงฝึกซ้อมมือแรกก่อนจะดวลแคมเบรูนในศึกผู้บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบเพลย์ออฟโดยการนี้ทางผู้บอลหญิงทีมชาติไทยนำทัพมาโดยมิโยโอกามาโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมนักเตะทั้ง23คนได้ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา19ชั่วโมงจากประเทศไทยถึงสนามบินออคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบเพลย์ออฟระหว่างวันที่18ถึง23กุมภาพันธ์ทางนี้เมื่อถึงโรงแรมที่พักก็มีโปรแกรมลงทำการฝึกซ้อมมือแรกทันทีเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันนัดแรกกับทีมชาติแคนเบอร์รูนในอีก3วันข้างหน้าส่วนด้านสุภาพรอินทรประเสริฐนะฮะกองหลังทัพชบาแก้ววัย19ปีได้เปิดเผยได้ว่าถือเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างนานพอสมควรก็รู้สึกมีอาการล้าบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากมายนักวันนี้ได้ลงฝึกซ้อมเบาๆเพื่อจะปรับสภาพรู้สึกดีใจนะฮะที่ได้เป็นหนึ่งในนักเตะชุดนี้ก็หวังว่าจะใช้ประสบการณ์และความสามารถทั้งหมดที่มีช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเราจะได้มีได้ซ้อมด้วยกัน2ครั้งเพื่อจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศตามจริงแล้วก็ไม่หนาวมากนะประมาณ22องศากำลังดีสุขภาพทีมตอนนี้ทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีไม่มีความกดดันและค่อนข้างจะพร้อมสำหรับเกมแรกที่จะพบกับทางแคนเบอร์รูนโดยสำหรับทางนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยจะลงฝึกซ้อม2ครั้งก่อนจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในวันที่18กุมภาพันธ์เวลา 13:00 นตามเวลาของประเทศไทยพบกับทีมชาติแคนเบอร์รูนที่ไวตาโกสเตเดียมเมืองแฮมิลตันประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งผู้ที่ชนะการแข่งขันในเกมแรกจะผ่านเข้าไปพบกับทางทีมชาติโปรตุเกสวันที่12กุมภาพันธ์และหาผู้ชนะเพื่อจะคว้าตั๋วเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2023ต่อไปทันทีเป็นอย่างว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยหญิงกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับกวินรับยากกว่านะที่จะคืนสนามช่วยเมืองทองให้ได้เร็วที่สุดโดยกวินธรรมชนันเผยว่าต้องฟื้นฟูร่างกายตามกระบวนการของแพทย์เพื่อจะให้หายดีที่สุดนะฮะก่อนจะลงสนามส่วนการอบรมโค้ชนั้นมีแผนอบรมบีไลเซนส์กันต่อไปโดยต้องกวินธรรมชนันมือกาวแห่งทัพกิเลนพยองเมืองชองยูเต็ดได้ออกมาให้อัปเดตอาการเกี่ยวกับบาดเจ็บและก็เผยถึงการได้มีโอกาสไปอบรมโค้ชพร้อมบอกอยากจะกลับมาลงสนามช่วยต้นสังกัดเมืองทองให้ได้ไวที่สุดในครั้งนี้โดยนายดานในวัย33ปีรายนี้ได้เปิดเผยได้ว่าสภาพร่างกายของผมตอนนี้ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ต้องไปอัปเดตกับหมออยู่เรื่อยๆเหมือนกันและตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูตามกระบวนการพยายามทำทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้ใจจริงแล้วผมอยากจะกลับมาให้ได้เร็วที่สุดในครั้งนี้ส่วนในเรื่องของโค้ชตอนนี้ผมกำลังเริ่มต้นกับระดับทาง C ไลเซนส์มันต้องไต่ระดับขึ้นไปตัวผมเองก็มีแผนที่จะไปอบรม B ไลเซนส์ต่อไปเป็นช่วงที่ยังไม่ได้มีการฝึกซ้อมเต็มที่เลยมีเวลาตรงนี้ยังจะไปเอาความรู้ในส่วนนี้มาต่อยอดในอนาคตในส่วนของแฟนบอลเมืองทองนั้นผมต้องขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจไปให้ใจจริงผมอยากจะกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าจะทำทุกอย่างที่จะให้กลับมาได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องปรึกษาหมอด้วยอย่างไรก็ตามขอบคุณที่ติดตามเชียร์ผมและเมืองทองขอให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยในครั้งนี้สำหรับทางกวินคัมแบ็กย้ายกลับมาร่วมทัพเมืองทองอีกครั้งในฤดูกาล2022แต่ถ้าว่ามีมือกาวฉายากวินบินได้ยังไม่ได้ลงสนามให้กับทางเมืองทองเนื่องจากยังอยู่ในช่วงการรักษาอาการบาดเจ็บและก็ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาฟิตสมบูรณ์แบบ 100% ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินไนท์ที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ